ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่18กุมภาพันธ์เมื่อได้รับการพักโทษทักษิณหายป่วยทันทีกลับบ้านจันทร์ส่องล่าได้เลยในสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ปู่แอดจนตอสงสัยตะหงิดตะหงิดดูเหมือนว่าหลายฝ่ายพยายามสุมไฟเข้าหากองเพลิงนี้ให้มากขึ้นเหมือนจงใจสร้างสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างดูแล้วคล้ายสถานการณ์ก่อนเหตุการณ์6ตุลา2519ดูเหมือนว่าตอนนี้หลายคนทำหน้าที่คล้ายดาวสยามจากเรื่องไม่เป็นเรื่องกำลังพยายามสร้างเงื่อนไขหรือว่าพรรคก้าวไกลแนวทางที่จะหยุดดูเหมือนว่าไม่สามารถหยุดยั้งพรรคก้าวไกลได้เลยกำลังจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแอนแอนหรือเงื่อนไขในการก่อให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างหลายฝักหลายฝ่ายแล้วก็นำหน้าที่อัศวินขี่ม้าขาวออกมาแอนจับตาดูเรื่องนี้ให้ดีอย่าปล่อยให้เข้าทางของพวกเขาและสำหรับอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตอวันนี้มีเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันข่าวสั้นนานาสาระและเสื่อมสิ้นมนต์ขังคำสะท้อนภาพหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าเป็นภาพอะไรโหวตโนคืออาวุธลับสู้กับการยุบพรรคหากมีการตัดสินใจยุบสภาแล้วใช้การยุบพรรคตัดสิทธิผู้สมัครของพรรคก้าวไกลโดยการยุบพรรคโหวตโนคืออาวุธลับที่ใช้ต่อสู้เบื้องหลังคนที่ใหญ่กว่าชาดาไทยเศรษฐ์คือใครหลังฝ่ายประชาชนชนะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยมีการเสนอจะล้มผลการเลือกตั้งแบบง่ายๆประดิพัฒน์สันติพาดาหมออ๋องกับความแม่นยำในการทำหน้าที่รองประธานสภาที่เป็นประธานในที่ประชุมและความแม่นยำในข้อบังคับความในใจของหมออ๋องในการทำหน้าที่เดี๋ยวไปดูกันและในที่สุดก็ถึงเวลาทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆบรรลุเป้าหมายได้กลับบ้านจันทร์ส่องล่าเสียทีทักษิณอาจเกียร์ว่างหลังพักโทษทำไมธนาพลอิ๋วสกุลจึงเชื่อแบบนั้นและเพื่อพ่อการละครตอนใหม่ EP 31พันท้ายนรถาตอนที่20เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับปู่แอดขอบ่นตอนใหม่เช้าวันจันทร์จะเริ่มขึ้นนะครับและจะมีรีลันในวันอังคารและวันพุธนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับวันนี้ขอเริ่มต้นที่ข่าวสั้นเพื่อนของเราจากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสถานการณ์คดี112มาติดตามสถานการณ์การพิจารณาคดีในศาลในมาตรา112ประจำสัปดาห์ทั้งหมดมี5คดีเป็นการสืบพยานในสัปดาห์ที่19ถึง23กุมภาพันธ์วันที่19กุมภาพันธ์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตะวันทานตะวันกับพวกรวม8คนกรณีทำโพขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่วันที่19กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันศาลอาญากรุงเทพใต้คดีของอานนท์นำพากรณีปาใสชุมนุมม็อบแฮนรี่พอตเตอร์2ปี64ไปศาลอาญากรุงเทพใต้วันที่19ได้พบทั้ง2กลุ่มเลยนะครับทั้งอานนท์นำพาตะวันทานตะวันและพวก8คนวันที่23กุมภาพันธ์ศาลอาญาวรัญญาแซ่ง้อโชคดีร่มพึกอาเล็กร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยใครฆ่ารัชกาลที่8ในม็อบ23สิงหา65
และที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพนกวินพฤชชีวรักษ์กับพวก5คนกิจกรรมแต่งครอปท็อปเดินสยามพารากอนและในวันที่23กุมภาพันธ์ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพฤชชีวรักษ์กับพวกรวม4คนชุมนุมเด็กพูดผู้ใหญ่ฟังปี63แล้วเพนพินมันจะแบ่งล่างยังไงวันเดียวมี2ที่แบบนี้เออนัดหมายกันได้ยังไงมันก็ชนกันแบบนี้ล่ะครับในขณะที่แม่จวงประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองอาชีพหลักคือประกอบอาชีพขายบะหมี่หมูกรอบได้รับหมายเรียกคดี112วันนี้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ได้112นะครับของสน.ยานนาวาคดีนี้มีระพีพงษ์ชัยรัตน์กลุ่มสปปส.เป็นผู้กล่าวหาหว่านแหกันแบบนี้ก่อนหน้านี้ทราบว่าผู้ถูกออกหมายเรียกเคยถูกปรับจากตำรวจสน.เดียวกันกรณีใช้เครื่องขยายเสียงร่วมปราศัยที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม65จึงคาดว่าเป็นการดำเนินคดีจากเหตุดังกล่าวเพิ่มเติมเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันบุ้งตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์และแฟรงค์ทั้ง3ตอนนี้อยู่ระหว่างการอดอาหารประท้วงโดยมี3ข้อเรียกร้องอดทั้งอาหารและอดทั้งน้ำ 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ไม่มีใครควรต้องติดคุกเพราะเห็นต่างอีก 3. ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมถึงกับประกาศว่าถ้ากูตายให้เอาศพไปแฝนไว้ที่หน้าศาลให้พวกมันเห็นไปเลยว่าลูกตุลาการวงเล็บลูกผู้พิพากษาอย่างกูนอนตายอยู่หน้าศาลและพวกมึงคือคนฆ่านี่คือคำประกาศอหังการเหลือเกินเนติพรเสน่ห์สังคมและต้องขอแสดงความยินดีกับทนายแอนภาวินีชุ่มศรีและทนายจูนสิริการเจริญสิริทั้งสองเป็นทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนคนที่เดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับทุกคนโดยเฉพาะผลคนที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองทั้งสองได้รับรางวัล100 Finalists of the People Award 2024สิริการเจริญสิริทนายจูนและภาวินีชุ่มศรีทนายแอนขอแสดงความยินดีไว้ณที่นี้และมีเรื่องราวที่เป็นดราม่าประจำวันที่รู้สึกว่าเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนี่เป็นเด็กป.6 อายุ12ปีอาศัยอยู่กับปู่อายุ78น้องเก็บแตงกวาท้ายสวนที่คนเขาไม่เอาแล้วเอาไปขายหาเลี้ยงปู่และดูแลตัวเองมีรายได้วันละ60บาทก่อนหน้านี้ปู่ยังรับจ้างเผาถ่านขายตอนนี้เดินไม่ไหวชีวิตลำบากมากห้องน้ำก็พังหมดแล้วและน้องกำลังเติบโตขึ้นนี่คือชีวิตที่เป็นจริงของคนไทยเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งแต่เหตุการณ์แบบนี้มีมากมายเหลือเกินให้เราได้พบได้เห็นและในวันที่มีคนหนึ่งในครอบครัวได้เจอคุณตาได้เจอคุณพ่อแต่อีกหลายครอบครัวยังไม่ได้พบกับคนที่เขาบอกว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงพ่อจังเลยครับเพจอานนท์นำพาโพสต์เข้าใจว่าโพสต์โดยภรรยาของอานนท์นำพาคุณพ่อที่มีลูกเล็กๆแบบนี้ในงานประกาศผลพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปีที่จัดโดย Amnesty International Thailand ทิชานะนครได้กล่าวให้กำลังใจหยกบุ้งกับทุกๆคนและเด็กโดยกล่าวว่าป้าอยากส่งกำลังใจให้กับหยก
ให้กับบุ้งให้กับทุกๆคนให้กับเด็กๆที่ไม่อินเรื่องของราชวงศ์เพราะเขาเกิดมาในยุคที่ภาพทุกบ้านมันไม่เหมือนกับยุคของป้าและป้าอยากส่งความทรงจำความคิดถึงอดีตนักศึกษาที่เข้าป่าจับปืนสู้กับรัฐบาลแล้วก็ศักดินาถ้าไม่ลืมพวกคุณเกิดในยุคที่ทุกบ้านมีภาพนี้อยู่ถ้าไม่ลืมคุณเกิดในยุคนั้นแต่คุณก็ไม่อินคุณไม่จงรักภักดีคุณไม่ยอมรับการกล่อมคุณต่อต้านคุณต่อสู้คุณเข้าป่าคุณจับปืนคุณคือคนล้มเจ้าเทียบเคียงกับในเชิงนิเวศระบบนิเวศพวกคุณแหกขนบประเพณีทำลายสถาบันยิ่งกว่าเด็กรุ่นนี้เพราะเขาเกิดมาในยุคที่เขาไม่อินกันแล้วแต่พวกเราเกิดมาในยุคที่อินพวกเราวงเล็บบางคนยังแหกขนบเลยวันนี้พวกคุณได้รับอภัยโทษคุณได้66/23คุณได้กลับเข้าเมืองคุณได้เรียนต่อคุณได้เติบใหญ่คุณไม่ใช่นักศึกษาแต่วันนี้คุณเป็นอำนาจรัฐคุณคือประจักษ์พยานคุณคืออดีตที่ยังมีชีวิตคุณไม่ใช่รายชื่อที่เรียงรายบนหลุมศพเพื่อให้ผู้รอดมาแสดงความรำลึกถึงถ้าคุณไม่ลืมถ้าคุณไม่หลงถ้าคุณไม่ขี้ขาดถ้าคุณไม่ตระบัดสัตว์เยาวชนวันนี้ไม่ต่างจากเงาของคุณในประวัติศาสตร์บาดแผลนั้นเด็กๆเหล่านี้ไม่ต่างจากพวกเราในวันนั้นในหน้าประวัติศาสตร์บาดแผลสำหรับเราหากคุณป้ายสีหากคุณละทิ้งเยาวชนเหล่านี้คุณคือคนที่ลืมตัวคนที่ลืมอดีตเลวยิ่งกว่าโดยปราศจากข้อสงสัยเพราะคุณได้เหยียบย่ำคุณได้ฆ่าแม้แต่จิตวิญญาณของตัวเองคุณคือเด็กคนนั้นในอดีตและวันนี้คุณกำลังฆ่าพวกเขาถ้าคุณยังไม่ยอมแก้112ทิชานะนครกล่าวเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์อ้อฟังเสียงของป้าทิชากันนะครับประมาณ2นาทีเศษป้าอยากส่งกำลังใจให้กับหยกให้กับวุ้งให้กับทุกๆคนให้กับเด็กๆที่ไม่อินในเรื่องของราชวงศ์เพราะว่าเขาเกิดมาในยุคที่ภาพทุกบ้านมันไม่เหมือนกับยุคของป้านะคะแล้วป้าก็อยากส่งความทรงจำความคิดถึงอดีตนักศึกษาที่เข้าป่าจับปืนสู้กับรัฐบาลแล้วก็ศักดินาถ้าไม่ลืมพวกคุณเกิดในยุคที่ทุกบ้านมีภาพนี้อยู่ถ้าคุณไม่ลืมคุณเกิดในยุคนั้นแต่คุณก็ไม่อินคุณก็ไม่จงรักภักดีคุณก็ไม่ยอมรับการกล่อมคุณต่อต้านคุณต่อสู้คุณเข้าป่าคุณจับปืนคุณคือคนล้มเจ้าถ้าเทียบเคียงในเชิงระบบนิเวศพวกคุณแหกขนบประเพณีทำลายสถาบันยิ่งกว่าเด็กรุ่นนี้ยิ่งกว่าเพราะเขาเกิดมาในยุคที่เขาไม่อินแล้วแต่พวกเราเกิดในยุคที่อินเรายังแหกขนบเลยนะคะวันนี้คุณได้รับการอภัยโทษคุณได้รับ 66/23 คุณได้กลับเข้าเมืองคุณได้เรียนต่อคุณได้เติบใหญ่คุณไม่ใช่นักศึกษาแต่คุณคืออำนาจรัฐคุณคือประจักษ์พยานคุณคืออดีตที่ยังมีชีวิตคุณไม่ใช่รายชื่อที่เรียงรายอยู่บนหลุมศพเพื่อให้ผู้รอดมาแสดงความลำลึกถึงถ้าคุณไม่ลืมถ้าคุณไม่หลงถ้าคุณไม่ขี้ขลาดถ้าคุณไม่ตบัดสัตว์เยาวชนวันนี้ไม่ต่างจากเงาของคุณในประวัติศาสตร์บาดแผลนั้นเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้ต่างจากพวกเราในวันนั้นในหน้าประวัติศาสตร์บาดแผลนั้นสำหรับเราหากคุณป้ายสีหากคุณละทิ้งเยาวชนเหล่านี้คุณคือคนที่ลืมตัวคนที่ลืมอดีตเลวยิ่งกว่าโดยที่ปราศจากข้อสงสัยเพราะคุณได้เหยียบย่ำคุณได้ฆ่าแม้แต่จิตวิญญาณของคุณเองเพราะคุณคือเด็กคนนั้นในอดีตและวันนี้คุณกำลังฆ่าพวกเขาถ้าคุณยังไม่ยอมแก้112สำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนี่เป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสเมื่อหุ้นของ Apple ร่วงหนัก
ปิดตำฟาเส้นเฉลี่ย200วันมายืนอยู่ที่ราคาเรียกว่าต่ำกว่าเส้นนี้ที่ยืนมาได้2ปีแล้วเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสวิกฤตสำหรับคนที่ถือหุ้นนี้หรือเป็นโอกาสสำหรับคนที่จะเข้าไปถือใหม่ในราคาที่ต่ำขนาดนี้และสำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มี IQ เฉลี่ยสูงเป็นอันดับ64ของโลกประเทศที่เป็นอันดับ1นั่นได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2ไต้หวันและอันดับ3สิงคโปร์โปรดสังเกตว่า3ประเทศนี้อยู่ในเอเชียทั้งสิ้นและต้องน่าตกอกตกใจทีเดียวเมื่อสปสชของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพนอกจากมีหนี้ค้างกับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยกว่าพันล้านยังติดหนี้องค์การเภสัชอีกกว่า 4,000 ล้านกระแสเงินสดขาดมือจนต้องขออนุมัติกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องขออนุมัติกู้ 3,000 ล้านมีลูกหนี้คงค้างอีกกว่า 7,200 ล้านรวมๆกันแล้วต้องบอกว่ามีวงเงินบริหาร 200,000 ล้านแต่มีหนี้เกิน 10,000 ล้านบริหารแบบไหนน่าสงสัยทีเดียวและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของภาพหนึ่งที่แต่ก่อนนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนเห็นภาพ AI บอกว่าคนเป็นล้านแต่ข้อเท็จจริงมันมีเพียงแค่นี้เกิดอะไรขึ้นคำที่จะอธิบายได้ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ควรจะใช้คำอะไรมาอธิบายภาพนี้อธิบายได้ด้วยบทกรวีนี้เสื่อมสิ้นมนขลังเสื่อมมนจางฤทธิ์แล้วคำกรองจริงหรือสิ้นเสน่ห์ครนันลองเรื่อมไสมนวิเศษคำทองเขินขอดขังอัศราจ้อยไร้เหตุร้างดรุนสารเสื่อมสิ้นมนขังไม่มีอะไรอยู่ยั้งยืนยงฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้สิ่งที่เราเห็นประจักษ์อยู่ตรงหน้าคือสิ่งที่สามารถบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างได้เป็นอย่างดีว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศนี้ปลุกไม่ขึ้นปั่นไม่ขึ้นเสียแล้วความรู้ปฏิญญากะในการเลือกตั้งโหวตโนมีความหมายอย่างไรไม่ประสงค์จะลงคะแนนกรณีที่มีคะแนนโหวตโนมากกว่าคะแนนผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดมีผลให้1ต้องเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้น2ผู้สมัครเดิมไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งซ่อมได้อีกและ3ไม่เอาคะแนนไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์การโหวตโนมีความหมายหากประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนใหญ่ไม่พอใจผู้สมัครคนใดเลยและไปกาโหวตโนเป็นจำนวนมากถึงขั้นคะแนนโหวตโนมีมากกว่าคะแนนผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดถือว่าประชาชนเขตนั้นส่วนใหญ่ยังไม่พอใจผู้สมัครที่มีอยู่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นและเปิดรับสมัครผู้สมัครกันใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา92ระบุว่าเขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นให้จัดมีการเลือกตั้งใหม่และมีให้นับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ละคนที่ได้รับไปคำนวณตามมาตรา91ในกรณีนี้คณะกรรมการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการให้มีการเลือกตั้งรับสมัครเลือกตั้งผู้สมัครใหม่โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิ์รับสมัครในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้นหมายความว่าเขตเลือกตั้งใดที่คะแนนโหวตโนมากกว่าคะแนนผู้สมัครได้คะแนนสูงสุดจะต้องเลือกตั้งใหม่และไม่นับคะแนนเขตนั้นเข้าไปรวมในบัญชีรายชื่อโดยที่ผู้รับสมัครลงสมัครทุกคนแพ้โหวตโนจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งซ้ำทั้งนี้ต้องย้ำว่าคะแนนช่องโหวตโน
จะมีความหมายจนเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้ต้องมีจำนวนมากสามารถเอาชนะผู้สมัครคนอื่นในเขตเลือกตั้งนั้นได้เท่านั้นอันนี้เป็นปฏิญญากะความรู้และเป็นการเตือนสำหรับคนที่คิดว่าจะมีการยุบพรรคหลังรับสมัครเลือกตั้งเห็นมีข่าวว่าจะใช้อาวุธในการยุบสภาหลังจากยุบสภาเมื่อมีการลงสมัครแล้วพรรคก้าวไกลจะถูกยุบพรรคทำให้ผู้สมัครทั้งหมดไม่สามารถลงสมัครได้อาวุธฝ่ายเราคือโหวตโนสวนทันทีให้300เขตหรือ350เขตทั่วประเทศโหวตโนชนะและผู้สมัครสามารถย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ได้ในการรับสมัครเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอาวุธที่ต้องใช้สวนมึงหมัดมากูก็หมัดไปแบบนี้อันนี้เป็นปฏิญญากะความรู้กฎหมายเลือกตั้งประจำวันนะครับสำหรับวันหลงเรื่องราวของขบวนเสด็จนั้นมีข้อมูลเชิงลึกที่นิติวัตรวรรณศรีหรือจอมไฟเย็นได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าชาดากลายเป็นหัวหน้าแก๊งปกป้องสถาบันแก๊งใหม่อาชีวราชภักดีที่นำโดยเต้บูรณพลอดีตผู้ต้องหาร่วมกันโทรมเยาวชนหญิงบนรถเมย์จนช่างกลบูรณพลต้องถูกปิดในปีต่อมาโอ้โหคนที่เลวขนาดนี้กลับมาเป็นหัวขบวนเรียกว่าเอาโจรที่พูดถึงเหมือนกับเอานักโทษที่เรียกว่าเดนตายมารับใช้เหลือเชื่อแล้วสถาบันของประเทศไทยด้านสมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าตัวชาดาไม่สำคัญคนที่โทรหาชาดาต่างหากวงเล็บสถิตพงสุวิมลคนนั้นนี่สำคัญและเป็นคนคุมอยู่อีกทีหนึ่งชาดาเล่นเกมตามคำสั่งเท่านั้นครับสถิตพงสุวิมลพี่ชายของต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้ผู้ต้องหาที่ทำร้ายตะวันกลางเมืองเหล่านี้ถึงไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะพี่ชายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมองมาเล่นเองแบบนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่ากรณีบีบแต่ใส่ตำรวจแต่ถูกอ้างว่าคุกคามพระเทพไม่ต้องพิสูจน์เลยว่ามีเบื้องหลังมีคนใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือเพราะงานนี้สถาบันกษัตริย์เล่นเองเลยสนิทพงษ์เป็นมือขวาของวชิราลงกรณ์บัญชาการเองไม่อย่างนั้นพวกนักการเมืองหน่วยงานสารพัดไม่ต้องตามต้อยสนิทพงษ์สุวิมลใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องดูอะไรครับคดีแตงโมตายไปเรียกว่าตายฟรีก็ว่าได้นั่นแหละครับพิสูจน์ความใหญ่ดาราที่โด่งดังอย่างแตงโมยังไม่มีคุณค่าใดๆเรื่องนี้ก็จบเฮเลยนะครับนี่เราอยู่ในประเทศหรืออยู่ในซ่องโจรกันแน่ฮะโอ้โหตาย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 ราชภัฏนครสวรรค์ขอเชิญระหว่ำฟังสัมมนาบริหารการศึกษานำโดยนักบริหารการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษารุ่นที่9ฟังวิทยากรชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้งานนี้เอามาเฟียมาบรรยายให้ฟังนักศึกษาธุรกิจแสวงสุขถึงกับบอกว่าสมัยหน้าภูมิใจไทยน่าจะเสนอชาดาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีฮ่าฮ่าฮ่าได้ฝ่ายฝาจารีตได้ใจหัวคอนใน TikTok หัวกรอกแกรกแกรกไอ้หนูสู้ไม่ได้หรอกบุคลิกแบบงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลมันดูกระจอกกระจอกไม่แน่นะอย่าดูแคลนเลือกตั้งอินโดนีเซียยังได้อดีตนายพลนักละเมิดสิทธิมนุษยชนยุคซูฮาโตเลือกตั้งฟิลิปปินส์ยังได้ดูเตอร์เต้ตามด้วยลูกมาก๊อตลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับลูกเขยถูกจับรับสินบนสั่งลาออกตกกระจายไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่คล้องกลายเป็นฝันใจไฟฟ้าจารีตที่อ้างว่าเกียรตินักการเมืองเลวโอ้ย้อนแย้งอะไรกันขนาดนี้ประเทศนี้หากมันจะถอยหลังไปขนาดนั้นก็ดีมันจะได้พังให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
ทางใหม่แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยกันดีกว่าหลังจากที่บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ได้รับการเลือกตั้งมีการประกาศคะแนนแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศรับรองการเลือกตั้งสักทีอ้างว่ามีการตรวจสอบประวัติผู้สมัครผ่านมานับหลายเป็นเวลาหลายเดือนแล้วกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งได้รับเลือก6ใน7ที่นั่งได้บอกว่าหลังจากที่ฝ่ายอำนาจเก่าพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาล่าสุดกระทรวงแรงงานได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่ให้บอร์ดใช้ระบบแต่งตั้งเหมือนเดิมไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาบรรจุในวาระครม.แล้วหากครม.เห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการสภาข้อสังเกตถึงความพยายามยกเลิกระบบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนอาจถูกผลักดันโดยกลุ่มอำนาจเก่าของกระทรวงแรงงานที่ฝังรากมาอยู่อย่างยาวนานฝากรัฐมนตรีคนปัจจุบันทบทวนกฎหมายประกันสังคมฉบับสอดไส้อย่าปล่อยให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นลดลงไปมากกว่านี้เลยกลุ่มอำนาจเก่าในกระทรวงอ้างผลักดัน3ขอ3ข้อแต่สอดไส้ยกเลิกระบบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชาวเน็ตบอกว่าอันนี้ตลกตอนแรกบอกว่าให้มีมาจากการเลือกตั้งแต่ผลเลือกตั้งไม่ได้ดังใจก็ถูสีจะเปลี่ยนกฎให้มาจากการแต่งตั้งแทนทั้งที่การเลือกตั้งผ่านมาเป็นเดือนยังไม่รับรองผลสรุปจ่ายเงินประกันสังคมเอาไปให้โจรถลุงเล่น10กว่าปีแล้วหรือมันเป็นการล้มเลือกตั้งชัดๆถ้าเป็นแบบนี้พอฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลชนะเลือกตั้งแทนที่พวกคุณจะยอมรับให้ฝ่ายตัวเองชนะในครั้งหน้าแต่ดันเลือกแก้ปัญหาโดยการตัดระบบเลือกตั้งออกไม่คิดสู้หรือคิดว่าสู้อีกฝ่ายไม่ได้ต้องใช้วิธีการแบบนี้หรือด้านวิโรจน์ลักขณาอดิศรบอกว่าคนที่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกันตนเหมาะที่จะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนมีหน้าที่ผูกพันยึดโยงกับผู้ประกันตนก็คือคนที่ผู้ประกันตนเป็นคนเลือกจะมาถืออำนาจบาดใหญ่ยึดอำนาจจากผู้ประกันตนที่เป็นหนึ่งในเจ้าของเงินกองทุนประกันสังคมได้อย่างไรนี่แหละครับเป็นสิ่งที่กำลังครุกรุ่นอยู่ในขณะนี้เรียกว่าล้มระบบเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั่นเองเป็นการรัฐประหารโดยรัฐบาลถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับเริ่มต้นที่การรัฐประหารในกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเงินอยู่มากกว่า2ล้านล้านบาทสำหรับปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1อดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรมต้องบอกว่าเป็นคนที่ครบเครื่องแน่นอนว่าเรื่องระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาถึงแม้เป็นส.ส.สมัยที่2แต่ไม่ธรรมดาดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดดราม่าเรื่องขบวนเสด็จถือว่าไม่ธรรมดาจัดจ้านพอตัวทีเดียวสำหรับปฏิพัฒน์สันติพาดาเอาไปดูกันครับตัวอย่างท่านวิโรจน์ครับขออนุญาตครับมีสมาชิกประท้วงครับท่านประธานครับผมเกชาสังสมบูรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติผมขออนุญาตพูดประท้วงผู้ก่อนอภิปรายนะว่าอันนี้เป็นเรื่องเหนือจากยัตติที่เราได้เสนอไปนะครับยัตติที่ทางพรรคเสนอไปนั้นเป็นเพียงแค่การมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับขอท่านประธานได้พิจารณาครับครับก็เนื่องจากการอภิปรายเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องทั้งเรื่องมาตรการความปลอดภัยและผลลัพธ์หลังจากนั้นนะครับที่เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของทางขบวนเสด็จด้วยเพราะนั้นยังอยู่ในยัตตินะครับขออนุญาตนะครับเชิญท่านวิโรจน์ต่อครับท่านประธานครับท่านประธานครับกับเชิญท่านอัครเดชครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ท่านเกชาศักดิ์สมบูรณ์นะครับได้ประท้วงท่านประธานนะครับได้ประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายเรื่องของประเด็นนะครับในยติที่
ได้ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะครับได้เสนอไปเนี่ยท่านประธานดูนะครับเป็นยติเรื่องของให้รัฐบาลเร่งดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายท่านอัครเดชครับเป็นประเด็นประท้วงเดียวกันนะครับแล้วผมไม่นิจฉัยแล้วครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนิดนึงครับขออนุญาตนะครับไม่อนุญาตแล้วครับอันนี้ผมไม่นิจฉัยแล้วนะครับครับเชิญท่านวิโรจน์ครับแล้วก็ถ้าเพื่อนสมาชิกท้วงติงว่าต้องอยู่ในยติท่านวิโรจน์ก็รับฟังด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดการประท้วงครับท่านประธานครับนิดเดียวครับผมประท้วงท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานนะครับบอกว่าเพื่อนสมาชิกประท้วงทางผู้ที่กำลังอภิปรายอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยผมประท้วงท่านประธานข้อบังคับข้อที่9นะครับท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางนะครับเพราะว่าท่านประธานยังไม่ได้ฟังผมเลยว่าผมประท้วงท่านประธานเรื่องอะไรนะครับแล้วท่านประธานก็ปิดไมค์ผมนะครับท่านประธานต้องฟังผมก่อนผมฟังแล้วครับท่านอัครเดชท่านอ้างของท่านผมประท้วงท่านประธานนี้ครับว่าท่านใช้ดุลพินิจเนี่ยไม่เป็นกลางนะครับท่านก็ต้องฟังผมก่อนว่าเพราะอะไรนะครับแต่ท่านก็ตัดบทผมนะครับว่าผมเป็นประเด็นเดียวเพราะผมยังไม่ได้พูดเลยครับท่านประธานครับขอให้ผมได้พูดก่อนได้ไหมครับว่าท่านไม่เป็นกลางเพราะอะไรท่านอัครเดชครับผมยินดีให้ท่านพูดและประท้วงตามสิทธิ์นะครับแต่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อถ้าบอกว่าผมไม่ได้ฟังท่านเลยนั่นไม่เป็นความจริงนะครับผมฟังท่านในเบื้องต้นแล้วนะครับครับเชิญท่านอัครเดชพูดต่อครับครับท่านประธานครับเนื่องจากยติที่ทางผู้อภิปรายโทษทีครับยติที่ทางผู้ที่เสนอยติเนี่ยเสนอมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการนะครับในการถวายความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่ทางผู้อภิปรายอยู่เนี่ยก็คือคุณวิโรจน์เนี่ยกำลังอภิปรายอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างนะครับที่มีปัญหากันก็คือผู้ที่กระทำนะครับการมิบังควรกับผู้ที่ไปประท้วงกับสิ่งที่กระทำเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหานะครับนอกเหนือจากประเด็นยติที่ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยได้เสนอผมก็เลยขอให้ท่านประธานเนี่ยใช้ดุลพินิจนะครับใช้วิจารณญาณด้วยว่ามันอยู่นอกประเด็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญไม่อยากให้เป็นเรื่องประเด็นที่เลยออกไปถ้าเป็นประเด็นที่เลยออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การประชุมเนี่ยมันไม่ราบรื่นนะครับก็ขอให้ทางคุณวิโรจน์เนี่ยได้อภิปรายเฉพาะในส่วนเป็นการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการในการมีมาตรการนะครับในการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จเท่านั้นครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยนะครับขอให้ท่านไปยื่นยติใหม่นะครับว่าท่านจะพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยในการที่กลุ่มบุคคลมีปัญหากันเนี่ยก็ยื่นยติใหม่เข้ามาแล้วท่านค่อยอภิปรายในประเด็นนี้นะครับเลยขออนุญาตท่านประธานใช้ดุลพินิจด้วยนะครับครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากยติที่ผมได้รับมานะครับเขียนไว้ดังนี้นะครับเรื่องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายทบทวนระเบียบแผนและมาตรการการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้เหมาะสมทันสมัยมีการฝึกซ้อมและประชาสัมพันธ์สื่อสารกับประชาชนเป็นการถวายความปลอดภัยให้สมพระเกียรติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันของชาตินะครับอันนี้ที่เขียนเป็นตัวอักษรของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เนื้อหาของท่านวิโรจน์เนี่ยอยู่ในส่วนสุดท้ายครับคือเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์จากข้อขัดแย้งเนี่ยคลี่คลายลงได้ผมถือว่ายังอยู่ในประเด็นครับกลับขอเชิญท่านวิโรจน์ใช้สิทธิ์ต่อครับขอบพระคุณครับและลองไปฟังความในใจของปฏิพัฒน์สันติพาดาเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งถึงมุมมองแนวคิดในแง่ของการใช้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งต้องมีการประทะประคารมปฏิพัฒน์สันติพาดาหมออ๋องบอกว่าเวทีสภาคือเวทีจำลองของผู้คนในหัวข้อที่มียติเรื่องของการขัดแย้งแหลมคมทางความคิดจะให้ทุกอย่างเป็นโมโนโทนเรียบๆง่ายๆพูดไปอภิปรายแบบเรียบๆคงเป็นไปไม่ได้มันก็มีน้ำเสียงรีราท่าทางที่จริงจังเอาไปฟังครับมุมมองแบบนี้น่าสนใจมากทีเดียวแล้วในสภาเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่ร้อนเยอะจริงๆนะครับเรื่องของคุณชาดากับเรื่องของรองประธานสภาพิเชษเชื้อเมืองพานด้วยเนี่ยถ้าถามมาอ่องเนี่ยนะครับตกลงในสภามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเดือดขนาดนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีช่วยนะครับชี้หน้าไปยังรองประธานสภาแล้วรองประธานสภาเองก็ป
พูดว่าแบบคนนั้นคนนี้เป็นนักเลงท้าไปเจอกันข้างนอกด้วยอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศในสภาตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงประชาชนเชื่อมั่นว่าสภาจะยังเป็นทางออกให้กับประเทศได้ไม่ใช่เป็นบรรยากาศที่รัฐมนตรีช่วยกับรองประธานสภาจะไปนัดเจอกันข้างนอกจะไปมีเรื่องกันหรือเปล่าจะทำยังไงให้ประชาชนยังเชื่อมั่นว่าสภายังเป็นทางออกได้อยู่ตอนนี้ครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เพราะว่ายติเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยครับถ้าถามผมในการเตรียมตัวเนี่ยผมเตรียมทุกซีนาริโอเลยตั้งแต่การประท้วงเล็กประท้วงใหญ่การทะเลาะเบาแหวงแล้วก็ดูว่าข้อบังคับต่างๆมันกำหนดไว้ว่าอย่างไรครับมันข้อบังคับของสภาเนี่ยที่เป็นกฎหมายของสภาเนี่ยรองรับทุกรูปแบบของเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์แล้วถ้าเราคิดว่าในสังคมมีความขัดแย้งอย่างไรเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาคุยกันแบบโมโนโทนในสภาเพราะว่ามันต้องมีฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับความขัดแย้งใช่ไหมครับแล้วได้ House of Representative เนี่ยสภาที่ทำฟังก์ชันการเป็นตัวแทนเนี่ยเพราะงั้นการเอาอารมณ์ของประชาชนมาพูดที่เนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อันนี้หมอของพูดดีนะครับเพราะว่าเรามักจะคิดว่าในสภาจะต้องแบบเรียบร้อยกันแล้วพอเดือดเนี่ยคนจะไปมุงกันแต่หมอนี่มองว่าการมีอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับแล้วการพูดเรื่องที่ตัวเองเชื่อว่ามันถูกหรือผิดจริงๆโดยไม่มีอารมณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นยิ่งพูดออกมาแต่อยู่ในกติกาไม่มีการทำร้ายกันไม่มีใครต้องไปปิดไมค์ใครโดยพลการได้ประธานทำตามใจชอบไม่ได้ครับคนพูดตามใจชอบไม่มีเพดานไม่ได้เพราะนั้นผมว่าอันเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะมาถ้าพูดใช้คำตรงๆคือทะเลาะกันที่นี่ครับถ้าเราเทียบกับประธานเทียบกับสภาไต้หวันเนี่ยวางมวยกันประจำเลยแต่ประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยแข็งแรงมากใช่ไหมครับประเทศที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาแล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างแอฟริกาใต้แบบเนี้ยสภาเขาคุยเรื่องที่ซีเรียสกว่าเราอีกผ่านบาดแผลหนักกว่าเราอีกก็ยังใช้สภาแก้ไขปัญหาได้เพราะผมคิดว่าไม่ได้พูดแบบโลกสวยนะครับแล้วสภาไทยก็ไม่ค่อยว่าไม่เคยเจอความขัดแย้งมาก่อนถ้าเราไปยุค10-20ปีก่อนเนี่ยนะครับมีทั้งกว้างแฟ้มดึงเก้าอี้ลากกันลงมาเพราะผมคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าเราเรียนรู้กับมันได้ดีครับเป็นที่น่าสนใจว่าอนาคตคนที่ชื่อทักษิณซึ่งแปลว่าภาคใต้แต่กลายเป็นคนที่อยู่ภาคเหนือจะขึ้นมาชี้นำทางการเมืองในอนาคตอีกหรือไม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบทบาทสำคัญกับการเมืองไทยในห้วงเวลา2ทศวรรษที่ต้องลี้ภัยหนีภัยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนับตั้งแต่มีการรัฐประหาร2549ถึงแม้ว่าหลังจากนั้น2ปีจะได้กลับมาเหยียบมาตุภูมิในภาพร่างนี้หลังรัฐประหารไปประมาณปีครึ่งคือปี2551เพิ่งปรากฏภาพอมตะทางการเมืองด้วยการก้มกราบแผ่นดินทันทีที่มาถึงเมืองไทยแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันต้องเดินทางออกจากประเทศไทยวงเล็บไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วเป็นเวลาเกือบ15ปีถึงกลับมาเหยียบแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่22สิงหาคม2566ในวันที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีใครเดทจากพรรคเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเหยียบแผ่นดินตอนเช้าสวประชุมเวลา11โมงและเลือกนายกรัฐมนตรีเวลาบ่าย2เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหรือไม่ไม่ต้องถามแล้วเพราะมันชัดเจนทักษิณชินวัตรมีคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟ้องไว้3คดีศาลตัดสินให้รับโทษจำคุกรวมระยะเวลา8ปีและเมื่อเข้ามารับโทษสำนึกผิดได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเหลือเพียงจำคุก1ปีหลังจากกลับมาประเทศไทยได้เพียง9วันแต่อย่างไรก็ตามเขาคนนี้กลับมาแบบเท่ๆไม่เคยอยู่ในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวโดยอ้างเหตุว่าเป็นคนที่มีอาการป่วยจนกรมราชทัณฑ์ต้องส่งด่วนมารักษาที่ห้อง VVIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลากว่า6เดือนและเข้าเกณฑ์พักโทษเนื่องจากว่ามีอายุ70ปีขึ้นไปจำคุกวงเล็บถูกกักบริเวณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษทั้งนี้
ที่ได้รับการเลื่อนชั้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะมีความดีความชอบในการทำงานราชการในอดีตและเหมือนปฏิหาริย์ทักษิณชินวัตรหายป่วยทันตาเห็นหลังจากที่จะได้กลับบ้านนี่แหละครับอภินิหารมีจริงของคนชื่อทักษิณชินวัตรต้องจับตาดูต่อไปว่านอกจากสิ่งที่เราเห็นในอดีตอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับทักษิณชินวัตรและครอบครัวของเขาลูกสาวอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำสถิติเป็นคนในตระกูลชินวัตรในเครือข่ายชินวัตรอีกคนที่จะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่ากระพริบตาทีเดียวข้าวด่วนมีรายงานข่าวว่าทักษิณชินวัตรยืนยันจากอุ๊งอิ๊งว่าจะไม่กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9จะเข้าบ้านจันทร์สองร่าตามกำหนดการเดิมปฏิหารมีจริงออกจากโรงพยาบาลกลับเข้าบ้านเลยหายแล้วหลังจากอยู่มามากกว่า6เดือนไม่ยอมหายสักทีข่าวช่อง3รายงานข่าวนี้ทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจเช้าพรุ่งนี้ในขณะที่อุ๊งอิ๊งพาน้องทาสินไปรอคุณตาที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วยืนยันไม่ไปโรงพยาบาลพระราม9ตามกระแสข่าวผู้สื่อข่าวรายงานเรื่องนี้จากหลายสำนักว่าแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมสตอรี่ภาพน้องทาสินลูกชายพร้อมระบุว่าผมมาถึงคนแรกครับโดยมีรายงานข่าวว่าครอบครัวลูกๆหลานๆของทักษิณชินวัตรทยอยเดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วขณะที่มีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรจะเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้วงเล็บ18กุมภาพันธ์ส่วนกระแสข่าวที่ว่านายทักษิณชินวัตรจะไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9นั้นทีมข่าวการเมืองของหลายสำนักได้รับการยืนยันตรงกันว่าไม่เป็นความจริงวงเล็บจากอุ๊งอิ๊งชินวัตรโดยยืนยันว่าทักษิณชินวัตรจะกลับเข้าพักที่บ้านพักจันทร์สองล่าตามกำหนดการเดิมในขณะที่อุ๊งอิ๊งได้โพสต์สตอรี่ IG เป็นภาพลูกๆหลานๆกำลังช่วยกันเขียนการ์ดขนาดใหญ่รอต้อนรับคุณตามีข้อความบางส่วนระบุว่า Welcome home grandpa We are been waiting for this for so so แล้วก็เซ็นชื่อเขียนชื่อเช่นเดียวกันนี่ก็กลายเป็นปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตระกูลชินวัตรไม่ใช่เรื่องหายป่วยแต่เป็นเรื่องที่ว่าทำแบบนี้ให้คนไทยเห็นได้ยังไงนี่คือปฏิหาริย์จริงๆอยู่โรงพยาบาล6เดือนยังป่วยไม่หายแต่ปรากฏว่าพอมีข่าวว่าจะกลับบ้านหายป่วยเป็นปิดทิ้งโอ้คนไทยคนไหนยังกินหญ้าอยู่บ้างไหมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆเรื่องนี้บันทึกความรู้สึกส่วนหนึ่งของร้อยที่มีในใจตอนนี้เอมพินทองทาชินวัตรคุณาก่อนวงโพสตั้งแต่วันที่9กันยายน2549ตัวเอมเองในวันนั้นไม่คิดว่าทุกอย่างจะยาวนานมาจนถึงวันนี้17ปีมีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นร้วนเป็นบททดสอบที่เข้มข้นเป็นบทเรียนที่หลากหลายทำให้เราได้เติบโตและเข้มแข็งและความรู้สึกท่วมท้นนี้ไม่สามารถบรรยายได้ครบจริงๆตั้งแต่คิดตัดสินใจว่าจะแต่งงานดีไหมเมื่อ12ปีที่แล้วหรือจะรอพ่อกลับมาก่อนดีเพราะเราเป็นลูกคนแรกที่แต่งงานสุดท้ายพ่อบอกกับแม่ว่าเราให้เดินหน้าต่อไปอย่าหยุดชีวิตรอเรื่องพ่อเรียบร้อยอยากเห็นลูกมีความสุขสร้างครอบครัวจนเรามีลูกแฝดเอมินินามิหลานคู่แรกของตาก็เฝ้าวิดีโอโทรหาแต่ไม่สามารถมาร่วมลุ้นหน้าห้องคลอดได้ผ่านไปจนแต่งงานกันครบหมดโอ๊กเอมอิงหลานคลอดครบ7คน
คุณตาก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลานจิ๋วทุกคนก็สู้พร้อมบินตั้งแต่ 4-5 เดือนกันเสมอมาด้วยหวังว่าหลานๆได้มีโอกาสใกล้ชิดคุณตาซึ่งน่าแปลกใจหลานๆทุกคนสนิทสนมกับคุณตามากมายถ้าเทียบกับจำนวนวันที่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆที่ต่างประเทศมาวันนี้หลานทุกคนดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันครั้งแรกในชีวิตที่เมืองไทยสำหรับคุณพ่อเป็นที่รักพวกเราทั้งครอบครัวพวกเราขอขอบคุณที่คุณพ่อตัดสินใจกลับมาอดทนกับทุกเรื่องไม่ว่าเป็นความเจ็บป่วยความเครียดความเหงาพ่อไม่เคยบ่นให้พวกเราเป็นห่วงหรือลำบากใจเลยอีกทั้งส่งพลังบวกให้พวกเราไปเยี่ยมทุกครั้งจริงๆทำได้ยังไงสุดท้ายนี้เอมและครอบครัวขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้พวกเราทุกคนในครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆจากใจพวกเราทุกคน We have been waiting for this day for so long ประโยคที่เรียบง่ายจากใจที่บริสุทธิ์ของเด็กน้อยตอนลูกๆพูดว่าจะเขียนประโยคนั้นบนป้ายให้คุณตาแม่แทบจะร้องไห้หรือร้องแล้วปู่แอดจอนอตออยากจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องที่อิโมชันอลขนาดไหนก็ตามแต่มีผู้คนอีกมากมายที่อย่าว่าแต่กลับมาเจอพร้อมหน้ากันแม้แต่ศพแม้แต่กระดูกญาติพี่น้องของเขาก็ไม่สามารถกลับมาได้เพราะฉะนั้นคนจำนวนมากมายเหลือเกินที่หลงเชื่อว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรอย่างน้อยมีเจตนาจริงจังกับประชาธิปไตยอย่างน้อยคงไม่ละทิ้งกระบวนการประชาธิปไตยคนเหล่านั้นเอาชีวิตเอาอนาคตเอาเสรีภาพเป็นเดิมพันหลายคนต้องจากบ้านจากครอบครัวหลายคนไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกหลายคนแม้แต่ศพก็ไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าในความที่ทักษิณชินวัตรเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วไม่ใช่เรื่องราวที่พวกคุณยากลำบากเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนอื่นได้รับหรือถูกกระทำดังนั้นเรื่องนี้คงไม่ต้องบอกว่าเขียนให้คนอื่นเห็นใจเพราะความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรน่าเห็นใจความดีแยกกันกับความเลวความชั่วสิ่งที่เคยต่อสู้แล้วสุดท้ายก็มาทรยศตระบัดสัตว์มันไม่สามารถลบล้างกันได้ฉันใดก็ฉันนั้นเศรษฐาทวีสินยืนยันปล่อยตัวทักษิณวงเล็บวันนี้18กุมภาพันธ์ยังไม่รู้เวลาหลังได้รับการพักโทษวงเล็บหลังเที่ยงคืนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายส่วนจะได้พบกันหรือไม่ดูตามความเหมาะสมยังไม่คิดไปไกลจะตั้งเป็นคณะทำงานหรือไม่ต้องถามเจ้าตัวไม่กล้าก้าวร่วงเพราะยังป่วยอยู่ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษโดยระบุว่าเข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมมีการรายงานขั้นตอนอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นั้นก็เป็นไปตามข่าวที่พูดออกมาแล้วทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการปล่อยช่วงกลางคืนหรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบแต่เป็นวันที่18ผมไม่ทราบไม่แน่ใจข้อกฎหมาย
วันที่18คือวันที่18ไม่แน่ใจไม่มีการคุยกันไม่มีการลงรายละเอียดผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อถามว่าจะมีโอกาสไปเจอนายทักษิณหรือไม่หลังได้รับการปล่อยตัวคำตอบของเศรษฐาคือก็ต้องดูตามความเหมาะสมส่วนจะไปขอคำแนะนำหรือไม่นั้นเชื่อว่าในฐานะนายกตนให้เกียรติอดีตนายกทุกคนถ้ามีโอกาสเจอกันตามงานหรือถ้ามีเรื่องหรือมีความจำเป็นที่นายกในอดีตมีความชำนาญเรื่องนั้นเป็นพิเศษผมเชื่อว่าผมไม่เขินอายที่จะไปปรึกษาวันนั้นก็เจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกก็คุยกันเป็นชั่วโมงมีหลายเรื่องที่ท่านให้คำแนะนำมาเมื่อถามว่าจะแค่ขอคำปรึกษาหรือตั้งเป็นคณะทำงานเศรษฐาตอบว่ายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากทำแบบนั้นหรือเปล่าพูดไปก้าวล่วงแบบนั้นมันคงไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าท่านจากไปหลายปีแล้วคงมีเรื่องอยากจะทำท่านเองก็ไม่สบายอยู่ด้วยต้องดูความเหมาะสมประเด็นก็คือคำก็อ้างว่าขั้นตอนตามกฎหมายสองคำก็ขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าไม่สบายเจ็บป่วยแต่อยู่ๆก็จะหายเป็นปิดทิ้งกลับบ้านได้รักษาไม่หายไม่สามารถกลับไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถกลับเข้าเรือนจำอยู่ตั้ง6เดือนพอครบกำหนดลุกขึ้นมาแข็งแรงฟิตเปรี้ยคนไทยกินข้าวไม่ได้กินยาแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายเพราะจนวันนี้กลับมาแบบเท่ๆไม่ได้นอนเรือนจำแม้แต่คืนเดียวแล้วบอกว่าสำนึกผิดเรื่องของการไม่ได้รับความยุติธรรมกับเรื่องของการถูกกระทำและการได้รับอภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิชนแบบนี้มันต้องแยกแยะเพราะคำว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดแบบนี้ทำให้ประเทศล่มจมมาจนถึงทุกวันนี้กรณีทักษิณกลับบ้านมีแต่คนวิเคราะห์ว่าจะเป็นนายกคนที่สองแต่ปรากฏว่าธนาพลอิ๋วสกุลเสียปุ๊ฟ้าเดียวกันแทงสวนทันทีว่าทักษิณเกียร์ว่างหลังจากกลับบ้านแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวดูแล้วทำไมเสียปุ๊ถึงคิดแบบนั้นอันนี้น่าคิดทีเดียวเสียปุ๊ธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนบอกว่าทักษิณหลังจากกลับบ้านแล้วแบบไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวจะเล่นบทเกียร์ว่างไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจริงๆแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ด้วยสมมุติฐานข้อที่1ทักษิณได้หมดทุกอย่างแล้ววงเล็บได้เป็นรัฐบาลกลับบ้านแบบเท่ๆไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวประเด็นที่2ทักษิณชนะเลือกตั้งมาบ่อยแล้วไม่เหลือความท้าทายอะไรแล้วการลงสนามเลือกตั้งก็มีความเสี่ยงในการเหยียบตาปลาวงเล็บเขาคนนั้นถ้าได้รับความนิยมมากขึ้นมาเดือดร้อนทันทีเกิดอาการหมั่นไส้ฮ่า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 ประเด็นที่3ทักษิณจะไม่เสี่ยงอะไรแล้วในเวทีที่ไม่ชนะ 100% การส่งลูกสาวอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งหน้าเป็นความเสี่ยงเกินไปแน่นอนว่าอ๋องแอ๋งยังอ่อนพรรษาเกินไปเพราะฉะนั้นเพเซฟใส่เกียร์ว่างดีกว่าประเด็นที่4ทักษิณอาจจะเซ้งพรรคให้นายทุนที่ไม่ซ้ายไม่ขวานี่เป็นแนวคิดที่ธนาพลอิ๋วสกุลกำลังวิเคราะห์ว่าคนอย่างทักษิณชินวัตร1เมื่อได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว2ชนะเลือกตั้งมาบ่อยครั้งไม่มีอะไรท้าทายหลงเหลืออยู่3ไม่อยากจะเสี่ยงการที่จะส่งอ๋องแอ๋งมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขณะที่คะแนนนิยมตกต่ำเรียดินแบบนี้ทำท่าจะยาก 4. อาจจะเซ้งพรรคโดยมีข้อตกลงดีลบางประการกรณีที่จะขอบางสิ่งบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนก็อาจเป็นไปได้ดีไม่ดีได้มีของฝันติดปลายนวมเรียกว่าถอนทุนได้บ้างแนวคิดนี้ก็น่าคิดทีเดียวหรือนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งของทักษิณและของเพื่อไทยดีฝ่าเผชิญกับความวิบัติที่ต่ำเตี้ยมาจนกว่าวันนี้หรืออาจจะต่ำเตี้ยลงไปยิ่งกว่าวันนี้พอดูสภาพแล้วในพรรค
เพื่อไทยไม่มีใครสักคนที่จะกอบกู้สภาพที่ยับเยินจากการตั้งรัฐบาลตระบัดสัตว์ทรยศประชาชนได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นท่าทางใส่เกียร์ว่างชิวๆไปกินก๋วยเตี๋ยวกินติ่มซำเล่นกับลูกกับหลานจะดีกว่าเรียกว่าเป็นงานวิเคราะห์ที่น่าคิดทีเดียวสำหรับทักษิณชินวัตรคนที่กลับมาแบบเท่ๆไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเหลือเชื่อไหมล่ะเขาคนนี้มาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 31พันท้ายนรถาตอนที่20พันท้ายนรถาทำไมนั่งซึมๆช่วงนี้เรตติ้งตกตุ๊ดจีนคนใส่เสื้อแดงยังไม่อยากเดินเข้ามาใกล้ข้าเลยอีนังคำปองวงเล็บคำพกาแถมยังร้องหาลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่ไหนถ้าเหมือนเราเป็นตัวตลกเลยนะเจ้าคะด้านพันท้ายนรถาบอกเองก็แบกให้มันดีๆหน่อยคนข้าจะได้มีคนห้อมล้อมข้าเหมือนรถแห่ของมันบ้างขุนเขตุย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 แย่แล้วแย่แล้วนายท่านไอ้ขุนโลมมันเอาภาพรับมาแฉกลางสภาหน้าแหกกันหมดแล้วตาย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 ท่านนายท่านอีนางคำปองบอกทันทีมีคนมาขอถ่ายรูปเดี๋ยวก็ต้องใส่ยูนิฟอร์มเสื้อทีมถึงจะเซลฟี่ได้หรือพันท้ายบอกแม้มันเป็นนักเลงภาษาอะไรทำเรื่องอับปีสีกบาลให้คนเขาจับได้แบบนี้ด้านนักเลงขายเนื้อขอโทษจริงๆขอรับลืมเปลี่ยนเสื้อก่อนถ่ายรูปโอ้ยความแตกหมดเลยพันท้ายก็เลยบอกว่าแล้วไอ้ผังไก่อูตอนที่สองผังล้มเจ้าน่ะแผนการไปถึงไหนแล้วฮะใส่ร้ายป้ายสีไปไหนทำแบบที่เคยทำคุ้นเคยกันดีไอ้ขุนเขตุย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 ผังล้มล้างในตำนานผังไก่อูที่เคยใช้กับพญาเทวาในอดีตวงเล็บพญาเทวาชั้น14นะครับท่านนักเลงขายเนื้อก็เลยพูดขึ้นมาทันทีไอ้เราคิดว่าจะงัดแผนเดิมมาใช้กับผมปลุกปั่นไว้ในสภาเรียบร้อยแล้วพันท้ายเลยบอกว่าแล้วมันจะมีคนเชื่อหรือฮะเดี๋ยวนี้คนมันฉลาดเดี๋ยวก็โดนจับโกหกเอาได้นะขุนเคบอกว่าล้มล้างด้วยอะไรล้มล้างโดยใครวิธีไหนถ้าชาวบ้านเขาสงสัยจะตอบยังไงล่ะคราวนี้ฮะให้นักเลงขายเนื้อก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนก็ยังมีคนเชื่อป้นอำนาจเสร็จแล้วค่อยมาบอกว่าผังล้มเจ้าไม่มีจริงด้านอีนางคำปองก็ทันทีเลยแล้วถ้าเขาถามหาหลักฐานล่ะเองจะเอาหลักฐานอะไรไปให้เขาดูไม่ต้องมีหลักฐานใครถามก็บอกว่ามันมีกระบวนการจริงๆอย่าให้ผมพูดขุนไกรมาทันทีแล้วถ้าเขาบอกให้พูดเลยล่ะถึงที่มาเองจะตอบว่ายังไงไอ้นักเลงขายเนื้อเจ้าเดิมที่คอเอียงไปเอียงมาก็เลยบอกว่าผมไม่อยากจะพูดผมรู้นะใครอยู่เบื้องหลังเราก็พูดวนๆไปแบบนี้แหละพันท้ายเออคุยมาตั้งนานตกลงเองไม่มีหลักฐานกล่าวหาเขาลอยๆนี่เองนี่ได้ใจข้าจริงๆนะมึงหน้าด้านใจได้ฮ่าฮ่าไอคนนี้ใจได้ใจได้จริงๆแต่หยุดคอเอียงบ้างก็ดีนะอาการมันมากไปหน่อยอีนางคำปองพูดชี้เป้าให้คนคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามพูดซ้ำๆให้คนเขาเชื่อวิธีการเดิมๆอ้าววิ่งมาแต่ไกลนางไหมลูกไทมาแล้วนางไหมลูกทาสลูกไพรรู้เรื่องแล้วแต่ไม่ยอมเปิดโปงไม่ยอมบอกว่าใครช่วยกันปกปิดสมรู้ร่วมคิดซะด้วยก็บอกไปเลยคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการล้มล้างฉีกรัฐธรรมนูญคนต่อไปนะคือใครฮ่าฮ่าฮ่านางไหมมาเห็นถูกเวลาพอดีเลยโอ้ยหน้าแตกวงแตกตัวใครตัวมันล่ะครับกลับบ้านแล้วบายบายรอตอนต่อไปแล้วกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตน
ให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเราครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.